สหภาพยุโรปโดยสหรัฐอเมริกานะครับปรากฏว่าประเทศที่ได้ประโยชน์สูงสุดนะครับทุกอย่างก็ปรากฏออกมากับกลายเป็นสหรัฐอเมริกาสหรัฐอเมริกาได้จากการขายน้ำมันในราคาแพงนะครับสหรัฐอเมริกาเอาน้ำมันมาจากไหนนอกจากผลิตเองสหรัฐอเมริกาเอามาจากรัสเซียนะครับแล้วก็เอาน้ำมันเหล่านั้นนะครับเข้ามายังประเทศของตัวเองในขณะที่ให้ประเทศอื่นทำการคว่ำบาตรและเอาน้ำมันของรัสเซียมาขายนะครับให้กับประเทศอื่นๆในราคาแพงสวัสดีครับมาพบกับผมเทิดศักดิ์จิมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนฮะที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววี6นิวส์นะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจเป็นเรื่องของการต่างประเทศนะครับการต่างประเทศวันนี้ต้องยอมรับนะครับมีสถานการณ์น่าจับตามองหลายประเด็นหลังจากการเปลี่ยนแปลงพระมหากษัตริย์ในประเทศอังกฤษดูไบนะครับก็เริ่มเปิดตัวอภิมหาโครงการรีสอร์ทรูปดวงจันทร์มูลค่าแสนล้านบริษัทสถาปัตยกรรมนะครับแคนาดาประกาศอภิมหาโครงการนะครับที่สร้างรีสอร์ทรูปดวงจันทร์นะครับมูลค่า 5,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือ 1.8 แสนล้านบาทเพื่อสานฝันให้กับผู้คนที่ต้องการเดินทางไปเหยียบดวงจันทร์นะก็ไปเหยียบได้ที่ดูไบได้เลยนะครับในขณะที่อินเดียทวงคืนเพชรประดับมงกุฎนะครับหลังสิ้นควีนอลิซาเบธภายหลังการสวรรคตของสมเด็จพระราชินีอลิซาเบธที่2แห่งอังกฤษชาวอินเดียบางส่วนกำลังปลุกกระแสทวงคืนเพชรนะครับโคอินัวซึ่งอยู่บนมงกุฎของราชินีคืนแก่อินเดียนะครับเพชรขนาด 105.6 กะรัตเม็ดนี้นะครับได้ชื่อว่าภูผาแห่งแสงคือ1ในเพชร2800เม็ดที่อยู่ประดับบนมงกุฎของกษัตริย์อังกฤษและรวมกับเซฟไฟล์และอัญมณีอื่นๆตั้งแต่ปี1937และมันเป็นของสมเด็จพระราชินีจนกระทั่งนะครับพระองค์สวรรคตมงกุฎชิ้นนี้จะถูกส่งต่อยังสมเด็จนะครับพระราชินีคาเมร่าซึ่งจะทรงแต่งตั้งเป็นสมเด็จพระเจ้าชาที่3ในพิธีราชาพิเศษนะครับในขณะที่อารีบุตรของเมแกนนะครับเป็นเจ้าชายแล้วในการเทคนิคแต่ต้องดูคิงชาลซึ่งกูรูชี้ว่าอาจจะวืดนะครับเมื่อสมเด็จพระราชินีนาถอลิซาเบธที่2นะครับเสด็จสวรรคตนะครับวราพระราชโอรสหัวปีของพระองค์คือเจ้าฟ้าชายชาลก็เสด็จขึ้นเป็นสมเด็จเจ้าชายชาลที่3พระมหากษัตริย์องค์ใหม่โดยทันทีการเปลี่ยนแปลงอันใหญ่หลวงในสถาบันพระมหากษัตริย์ของอังกฤษครั้งนี้ส่งผลทำให้ฐานันดรศักดิ์ของพระบรมวงศานุวงศ์มีระดับสูงขึ้นจากการปรับเปลี่ยนตามไปเป็นสายไปนะครับในขณะที่สมเด็จพระเจ้าชานะครับที่3ขึ้นครองราชเป็นประมุขสหราชอาณาจักรอย่างเป็นทางการพระมหากษัตริย์ชาลที่3ทรงตรัสเทิดพระเกียรตินะครับช่วงเวลาครองราชที่หาที่เปรียบไม่ได้ของสมเด็จพระราชินีอลิซาเบธที่2หลังทรงได้รับการประกาศให้ขึ้นครองราชเป็นกษัตริย์องค์ใหม่แห่งสหราชอาณาจักรอย่างเป็นทางการในพระราชพิธีที่พระราชวังเซนต์เจมส์นะครับกลางกรุงลอนดอนในขณะที่รัสเซียก็โดนไล่ต้อนยูเครนโวโจมตีตอบโต้โชว์ศักยภาพโค่นมอสโกนะครับเร่งตะวันตกส่งมอบอาวุธเพิ่มเติมความสำเร็จในการโจมตีตอบโต้รัสเซียแสดงให้เห็นว่ายูเครนสามารถเอาชนะกองกำลังมอสโกได้แต่เคียฟจำเป็นจะต้องใช้อาวุธเพิ่มเติมจากพันธมิตรตะวันตกจากเสียงเร่งร้าวนะครับของรัฐมนตรีต่างประเทศของยูเครนซึ่งเรียกร้องให้มีการส่งอาวุธเพิ่มเติมในขณะที่จีนกับรัสเซียตอนนี้ก็จับมือกันแน่นเลยทีเดียวนะครับไม่สนมาตรการคว่ำบาตรการเข้าส่งออกสินค้ารัสเซียเพิ่มขึ้นมหาศาล
การส่งออกของจีนไปยังรัสเซียในเดือนสิงหาคมเพิ่มขึ้นกว่า1ใน4จากช่วงเวลาเดียวกันของปีแม้ตะวันตกได้กำหนดมาตรการคว่ำบาตรต่างๆเล่นงานเศรษฐกิจของมอสโกตามรายงานของสำนักข่าว RBK โดยการอ้างอิงข้อมูลอย่างเป็นทางการด้านศุลกากรของจีนที่เกิดขึ้นนะครับอีกเหตุการณ์หนึ่งที่น่าสนใจมหาเศรษฐีกาสเทครัสนะครับรับเองนะครับสหรัฐคือผู้ได้รับผลประโยชน์สูงสุดจากวิกฤตพลังงานยุสหรัฐคือผู้ที่ได้รับประโยชน์สูงสุดในขณะที่ยุโรปกำลังเผชิญกับฤดูหนาวแรกแห่งความทุกข์ทรมานของผู้คนจำนวนมากหนังสือพิมพ์ Financial Times กล่าวอ้างรายงานของชาริสซูกิมหาเศรษฐีพลังงานที่มีถิ่นฐานในเท็กซัสโดยระบุวิกฤตพลังงานในทวีปยุโรปจะเปิดทางให้ผู้บรรดาผู้ผลิตนะครับอเมริกันส่งก๊าซไปยังในราคาพรีเมียมนะครับด้วยที่รัสเซียกำลังบีบรัดอุปทานก๊าซตอบโต้มาตรการคว่ำบาตรของยุโรปที่กำหนดเล่นงานมอสโกลงโทษกรณีรุกรานยูเครนภัยคุกคามราคาพลังงานพุ่งทะยานกำลังฉุดลั้งให้ทวีปแห่งนี้กำลังดำดิ่งนะครับถดถอยอย่างรุนแรงฮะตอนนี้ก็สหรัฐก็ได้ประโยชน์สูงสุดในขณะที่ญี่ปุ่นทนไม่ไหวนะครับออกมาแฉยุโรปแอบนำน้ำมันของรัสเซียนะครับเข้าประเทศแต่ปิดบังแหล่งที่มาช่วงเวลา6เดือนที่ผ่านมาเรือบรรทุกน้ำมันจำนวนหลายสิบลำถ่ายโอนน้ำมันจากเรือบรรทุกน้ำมันที่เดินทางมาจากรัสเซียแบบเรือสู่เรือนอกชายฝั่งของกรีซจากนั้นมุ่งหน้าสู่ท่าเรือต่างๆของยุโรปตามรายงานของนิเคอิหนังสือพิมพ์ของญี่ปุ่นชั้นนำนะครับเมื่อในช่วงกลางสัปดาห์ที่ผ่านมารายงานของนิเคอิยังระบุว่าเมื่อปีที่แล้วนะครับมีเรือบรรทุกน้ำมันที่มีพฤติกรรมดังกล่าวเพียงแค่ลำเดียวเท่านั้นการถ่ายโอนเรือบรรทุกน้ำมันกลางทะเลเพื่อปิดซ่อนแหล่งที่มานั้นอาจยังคงเดินหน้าและกระทั่งหลังจากที่มาตรการคว่ำบาตรน้ำมันมีผลบังคับใช้แล้วหนังสือพิมพ์นะครับแห่งนี้ได้มีการเปิดโปงอย่างชัดเจนนะครับในขณะที่เหตุการณ์ที่น่าสนใจฮะเป็นภาพงานพิธีศพของควีนอลิซาเบธถูกเคลื่อนจากปราสาทเบอร์มอรันนะครับไปยังเอดินบะระท่ามกลางฝูงชนชาวสกอตแลนด์เรียงรายข้างถนนนะครับส่งเสด็จอีกครั้งสุดท้ายนะครับสำนักข่าวรอยเตอร์กับสำนักข่าวเอเจนซี่รายงานว่าขบวนศพสมเด็จพระราชินีอลิซาเบธที่2นะครับและปราสาทเคมอรันนะครับถูกอัญเชิญจากปราสาทเบลมอรันนะครับเมื่อ10นาฬิกาตามเวลาท้องถิ่นในการเดินทาง6ชั่วโมงเพื่อไปยังพระราชวังฮอลีรูดนะครับเอดินบะระสกอตแลนด์นะครับท่ามกลางความโศกเศร้าของประชาชนยืนเรียงรายข้างถนนถวายการอาลัยครั้งสุดท้ายนะครับอีกเหตุการณ์หนึ่งก็เป็นเรื่องการเคลื่อนไหวที่กำลังเกิดขึ้นทั่วโลกในเชิงงานวิเคราะห์นะครับสิ่งที่เราเห็นคือกษัตริย์ได้มีการเปลี่ยนแปลงในประเทศอังกฤษนะครับเจ้าฟ้าชายชาลส์นะครับตอนนี้ก็เป็นชาลส์ที่3นะเป็นกษัตริย์ที่ขึ้นครองราชนะครับอย่างเป็นทางการเหตุการณ์ที่ตามมาคือปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นคือชาวอินเดียบางส่วนนะต้องการเพชรที่เอาจากอินเดียไปนะครับซึ่งที่ผ่านมาอินเดียก็เคยเป็นอาณานิคมหนึ่งนะครับของอังกฤษนะครับต่อมาก็ได้ประกาศเอกราชนะครับไม่เป็นอาณานิคมของอังกฤษอีกต่อไปนะครับแต่สิ่งที่อังกฤษเอาไปก็คือเพชรนะครับแต่สิ่งที่น่าสนใจไปมากกว่านั้นคือสงครามในยูเครนกำลังบานปลายนะครับและตอนนี้มีการเรียกที่จะเอาอาวุธส่งไปยังยูเครนให้มากขึ้นกว่าเดิมสิ่งที่น่าสังเคราะห์วันนี้นะครับเรื่องของการเดินยุทธศาสตร์ทางการเมืองการปกครองของฝั่งสหภาพยุโรปโดยสหรัฐอเมริกานะครับปรากฏว่าประเทศที่ได้ประโยชน์สูงสุดนะครับทุกอย่างก็ปรากฏออกมากับกลายเป็นสหรัฐอเมริกาสหรัฐอเมริกาได้จากการขายน้ำมันในราคาแพงนะครับสหรัฐอเมริกาเอาน้ำมันมาจากไหนนอกจากผลิตเองสหรัฐอเมริกาเอามาจากรัสเซียนะครับแล้วก็เอาน้ำมันเหล่านั้นนะครับ
เข้ามายังประเทศของตัวเองในขณะที่ให้ประเทศอื่นทำการคว่ำบาตรและเอาน้ำมันของรัสเซียมาขายนะครับให้กับประเทศอื่นๆในราคาแพงนะครับตอนนี้ทำให้ราคาพลังงานของฝั่งสหภาพยุโรปนั้นพุ่งสูงขึ้นสื่อนิเคอิของญี่ปุ่นนะครับก็เป็นสื่อที่จริงๆแล้วก็อยู่ฝั่งสหรัฐอเมริกาแต่ก็ทนไม่ไหวนะครับในปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นถูกแฉนะครับสิ่งเหล่านี้ก็คงจะทำให้สหรัฐอเมริกาเกิดการสั่นคลอนมากเลยทีเดียวที่ผ่านมาในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองการปกครองผมเลยเคยเรียนแล้วนะครับว่าสหรัฐอเมริกาและฝั่งสหภาพยุโรปเดินยุทธศาสตร์ทางการเมืองผิดนะครับยิ่งนานเท่าไหร่ยิ่งส่งผลกระทบต่อตัวเองมากขึ้นยิ่งนานเท่าไหร่นะครับยิ่งเจ็บมากขึ้นนะครับนี่ยังไม่เข้าสู่ช่วงฤดูหนาวนะครับถ้าเข้าช่วงฤดูหนาวการใช้พลังงานไม่ว่าจะเป็นน้ำมันหรือก๊าซจะพุ่งสูงขึ้นสหภาพยุโรปตอนนี้ราคาที่พุ่งสูงขึ้น10เท่ามีโอกาสจะพุ่งสูงขึ้นมากกว่า10เท่าตัวเลยทีเดียวนี่คือเรื่องราวของการต่างประเทศเข้าใจการต่างประเทศก็จะเข้าใจประเทศของเราขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทิดศักดิ์ทิมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ